อันนี้จะค่อนข้างจะตรงตัวนะครับก็คือกดปุ๊บจะมีการเจ็บขึ้นมาเลยตรงนี้อันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับลักษณะของคนเป็นแฟตซูดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีละขึ้นครับประมาณ3เซตนะครับ 3-5 ครั้งสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อาทิตย์ช่วงอาทิตย์นี้จะมาช่วงวันศุกร์นะครับเนื่องจากว่าวันอังคารติดภารกิจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นสัปดาห์นี้ที่จะมาวันศุกร์แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็วันศุกร์เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าก็ยังติดภารกิจเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เราก็จะเจอกันในวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ1ทุ่มหรือว่า2ทุ่มนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับวันนี้เราจะมากลับมาที่หัวข้อเรื่องของแพนต้าแฟชชั่นไรติสหรือว่าเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับบางท่านเป็นมานานมากยังไม่หายเป็นนานมากๆนะครับทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้หายขาดนะครับเนาะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าทำไมนะครับผมเนาะก่อนอื่นก็จะเข้าถูเนื้อหานะครับก็ก่อนเข้านะครับก็จะมาช่วยกันรบกวนเช็คเรื่องของสัญญาณสักครู่นึงนะครับว่าได้ยินชัดไหมนะครับแล้วก็ชมอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมก็พิมมาพูดคุยกันได้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมเนาะวันนี้เราอย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือว่าแพนต้าแฟชชั่นไรติสนะครับผมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกนะครับก็คือการสอนการตรวจร่างกายนะครับการดูว่าทำไมถึงมีอาการปวดการเช็คสรีระตัวเองเรื่องของข้อเท้านะครับฝ่าเท้ารูปแบบไหนมีอาการยังไงทำให้มีอาการปวดได้ง่ายนะครับรองเท้าแบบไหนที่ควรใส่อะไรพวกนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดให้ฟังกันนะครับผมเนาะส่วนใหญ่ก็จะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายก็ไม่ยากครับวันนี้เอามาให้ฝากกัน 2-3 ท่าที่ใช้ในการตรวจนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาไล่เรื่องของการเป็นเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับเนาะบริเวณฝ่าเท้าหรือว่าบริเวณอุ้งเท้านะครับมีการบาดเจ็บนะครับ ก็คือในโรคของอาการเจ็บฝ่าเท้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2-3 โรคด้วยกันนะครับที่อาการจะคล้ายๆกันนะครับหลักๆที่เน้นๆที่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็คือบริเวณอุ้งเท้านะครับบริเวณส้นเท้ามีอาการเจ็บเวลาเดินตื่นเช้าขึ้นมาสัมผัสแรกที่ลงเท้านะครับเท้าสัมผัสพื้นในช่วงตื่นเช้าขึ้นมานะครับแล้วมีการเจ็บจี๊ดบริเวณที่ฝ่าเท้าหรือว่าตรงเอ็นร้อยหวายนะครับเนาะอันนี้คือโรคแรกเรียกว่าแพนต้าแฟชชั่นไรติสอันนี้แหละที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับส่วนโรคที่2ที่อาการจะคล้ายๆกันคือเรื่องของเมตาทาโซเจียหรือว่าอาการเจ็บจมูกเท้าหรือว่าจมูกเท้าอักเสบนะครับก็จะเป็นลักษณะของขออนุญาตอันนี้สมมติว่าเป็นเท้านะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเท้านะนะครับอันนี้เป็นส้นเท้านะครับแล้วอันนี้เป็นตรงช่วงจมูกเท้าหรือว่าตรงนิ้วโป้งเท้าโคนนิ้วของเรานะครับอีกโรคนึงที่จะคล้ายๆกับแพนต้าแฟชชั่นไรติสก็คือเรื่องของเมตาทาโซเจียหรือว่ากระดูกจมูกเท้าตรงเนี้ยเจ็บนะครับอันนี้จะรุนแรงกว่าโรคนี้โรคแพนต้าแฟชชั่นไรติสก็คือมันจะมีอาการอักเสบในข้อหรือว่ามีการบวมขึ้นมาระหว่างเยื่อหุ้มข้อบริเวณนี้นะครับเนาะอันโรคนั้นเราก็จะผ่าตัดไปนะครับค่อยมาคุยกันเนาะวันนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กันนะครับสาเหตุนะครับของโรคนี้เลยนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการยืนนานเดินนานนะครับเนาะสาเหตุหลักๆพวกนี้ก็จะทำให้เกิดได้หลายโรคนะครับเนาะอีกโรคนึงที่จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะงานที่ก็คือเรื่องของการเดินนานๆยืนนานๆนะครับก็คือเรื่องของแพนต้าแฟชชั่นไรติสหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับเนาะก็คือมันจะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณเท้าเรานะครับเกิดการกระชากรุนแรงหรือเกิดการกระแทกซ้ำๆเรื่อยๆนะครับมาทำให้มีการเจ็บขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับวันนี้เราเอากล้ามเนื้อมาฝากนะครับมาดูที่โครงสร้างหลักๆรวมๆก่อนนะครับเนาะองค์ประกอบหลักขออภัยครับกล้ามเนื้อที่สำคัญสัมพันธ์กับอาการปวดส้นเท้านะครับหลักๆเลยก็คือกล้ามเนื้อน่องนะครับเนาะอย่างที่พาร์ทที่เราเคยไล่ไปในเรื่องของเอ็นร้อยหวายอักเสบนะครับเนาะมาพาร์ทนี้ก็จะมาเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับกล้ามเนื้อที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องที่ทำให้มีอาการปวดบริเวณส้นเท้าหรือว่าบริเวณฝ่าเท้านะครับหลักๆเลยก็คือตัวเขาเองตรงที่จะมีการบาดเจ็บก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระดูกส้นเท้านะครับแคลคาเนียสก็คืออยู่ตรงนี้
ชื่อของกระดูกชิ้นนี้เรียกว่าแคลคาเนียสนะครับหรือว่าส้นเท้ากระดูกส้นเท้านะครับตัวนี้โดยตัวนี้จะมีเป็นจุดเกาะศูนย์รวมของกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ตัวหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บบ่อยๆเลยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่แผ่ขึ้นมาแล้วมาเกาะบริเวณเท้าทั้งนิ้วเท้าทั้งหมดนะครับเนาะจะเป็นชั้นตื้นชั้นลึกลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนาะไม่ตรงนี้ที่เป็นก็บางท่านก็จะเป็นช่วงข้างๆส้นเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับที่มีอาการเจ็บหรือว่าด้านในตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่าหลักๆที่เกิดการเจ็บได้เลยง่ายๆก็คือจะบริเวณตรงนี้กับตรงนี้นะครับที่เกิดได้บ่อยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่รับน้ำหนักเวลาที่เรายืนนะครับเนาะมัดที่2ที่เกี่ยวเนื่องมานะครับต่อจากมัดนี้ก็คือกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายหรือว่ากล้ามเนื้อน่องนะครับทั้งหมดเลยพวกแกตต็อกนิเมียสหรือว่าโซเลียสหรือว่าแกตโตโซเลียสตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวมาเกาะตรงกระดูกแคลคาเนียสเมื่อสักครู่นี้ก็คือกระดูกชิ้นนี้แต่ว่าเป็นด้านในด้านหลังนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับเนาะกล้ามเนื้อมัดที่3ที่จะมาพูดถึงกันก็คือกล้ามเนื้อหน้าแข้งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเกาะตั้งแต่ข้อเข่าลงมาที่ข้อเท้ายาวมาเกาะที่นิ้วแต่ละนิ้วนะครับก็จะมีเป็นพาร์ทหน้ากับพาร์ทหลังนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับผมสาเหตุการบาดเจ็บอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ สาเหตุการบาดเจ็บนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเกิดจากการยืนเดินนานๆนะครับเกิดการกระแทกซ้ำๆลงมาที่บริเวณเท้านะครับเนาะหลักๆที่เกิดได้ง่ายก็คือท่านที่มีอาการลักษณะของเท้าแบนอุ้งเท้าแบนนะครับอุ้งเท้าแบนคือเวลาที่เราสังเกตตอนที่เท้าเราเปียกก็ได้ครับเวลาลงสัมผัสลงไปปุ๊บมันจะเป็นเท้าเราจะเป็นกลมๆเป็นลักษณะกลมลงไปแบบเห็นรอยทั้งฝ่าเท้าเลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่เป็นลักษณะไฮอาร์ก็คือจะเห็นแค่ตรงนี้กลมๆนะครับกับตรงนี้ที่เป็นรอยลงน้ำหนักนะครับแต่ตรงกลางจะหายไปนะครับเนาะวันนี้ลืมเอารูปมาให้ดูจะได้เห็นภาพง่ายๆชัดๆนะครับเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าในกรณีที่เป็นเท้าปกตินะครับจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเท้าขึ้นมาแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็มันจะมีส่วนเว้าตรงกลางนิดนึงตรงนี้นะครับอันนั้นคือเท้าปกติก็คือจะเห็นแค่นี้เวลาที่เราเท้าเปียกๆนะครับแล้วเหยียบเห็นแล้วเห็นรอยเป็นรอยน้ำนะครับลองสังเกตดูก็ได้แบบนั้นนะครับหรือว่าจะง่ายก็คือหาใบบี้ออยก็ได้ครับมาทาบริเวณเท้าแล้วก็ลุกขึ้นยืน2ข้างแล้วก็ดูว่ามันเราลงน้ำหนักดีหรือเปล่านะครับพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ต้องขออภัยประมาณนี้นะครับสาเหตุก็คือจะประมาณนี้เนาะสาเหตุอีกอันนึงก็คือที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายไม่ใช่เกิดจากการกระแทกซ้ำๆอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่กระแทกซ้ำๆแล้วเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนั่นก็คือมาจากภาวะของกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงคือทั้งท่านเป็นลักษณะของแบนหรือว่าลักษณะของกล้ามเนื้อฝ่ารีบหรือว่าไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อชัดเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนที่ตัวเล็กผอมๆนะครับเนาะกล้ามเนื้อเล็กๆพวกเนี้ยนะครับจะไม่ค่อยเห็นชัดก็คือมันจะเป็นแค่แผ่นบางๆแล้วก็พอเราไปเดินเยอะๆนะครับใส่ส้นสูงเยอะๆหรือว่ารองเท้าที่รองเท้าแบนๆที่ไม่เข้ากับรูปเท้าเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการกระแทกลงมาที่บริเวณนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดรับน้ำหนักนะครับช่วงที่เราเดินนะครับหรือว่าช่วงที่เรายืนนะครับเนาะแล้วก็กระจายแรงออกมาที่ฝ่าเท้านะครับพอกล้ามเนื้อตัวนี้ไม่แข็งแรงเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นช่วงบริเวณนี้เกิดการบาดเจ็บขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดมีอาการปวดนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วปวดนะครับสาเหตุหลักก็คือจะเกิดจากภาวะตึงของน่องแล้วก็ต้นขานะครับเมื่อกล้ามเนื้อ2มัดนี้ตึงนะครับเขาก็จะลังมาที่ข้อเท้าตรงนี้นะครับบริเวณส้นเท้าที่เขาเกาะอยู่นะครับแล้วเขาก็ลังมาที่ตำแหน่งนี้พอมาดึงกันปุ๊บมันจะเป็นเรียกว่าลักษณะของแฟสเชียที่เขาต่อกันเหมือนสะพานนะครับเหมือนรถไฟก็ได้ครับที่ต่อกันขึ้นมานะครับเมื่อตัวนี้ตึงก็จะเริ่มดึงตัวนี้นะครับพอมาดึงตัวนี้ปุ๊บจังหวะช่วงที่เวลาเรานอนปลายเท้าส่วนใหญ่ธรรมชาติปลายเท้าจะตกแต่ดรอปลงแบบนี้นะครับว่านี่เป็นเท้านะครับเนาะแต่ว่าในกรณีที่เรายืนปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะพอแผลเราอยู่บริเวณส้นเท้าตรงเนี้ยนะครับพอเราลงน่ะปุ๊บเท้าก็จะตั้งแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดการยืดระหว่างดึงกันระหว่าง
กล้ามเนื้อฝ่าเท้ากับกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับก็ทำให้เกิดการปวดหรือว่าเสียแป๊บขึ้นมาช่วงที่เราลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วลงน้ำหนักเท้านะครับเนาะอันนี้คืออาการอย่างที่บอกนะครับบางท่านลงน้ำหนักไม่ได้เลยเจ็บมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงที่จุดเราลงน้ำหนักพอดีนะครับอ่ะก็จะโอเคขออนุญาตนะครับกรณีนี้ไม่ต้องนอนหรือว่าจะนอนก็ได้นะครับถ้ามีดูเนาะแต่ว่าง่ายๆก็คืออาการเจ็บขออนุญาตนะครับพี่บุญปากกาตำแหน่งที่จะเจ็บเลยก็คือช่วงบริเวณนี้นะครับที่มีอาการเจ็บนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยถ้าอันนี้จะค่อนข้างจะตรงตัวนะครับก็คือกดปุ๊บจะมีการเจ็บขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับหรือว่าลึกๆตรงนี้นะครับพอกดลงไปอย่างนี้เลยก็จะมีอาการเจ็บจี๊ดขึ้นมานะครับใส่เข้ามาบริเวณที่ข้อเท้านะครับบางท่านเดินขยิ่งเดินนานๆพวกเนี้ยนะครับบางทีเรามากดบริเวณกระดูกด้านหน้าตรงช่วงบริเวณนี้ก็จะมีอาการเจ็บขึ้นมาด้วยสะท้อนลงไปที่ฝ่าเท้าก็มีนะครับเนาะเกิดจากการที่เราเกร็งเท้าแล้วเราเดินเยอะๆเพราะว่าเราลงน้ำหนักไม่ได้นะครับบางทีเราเกร็งข้อเท้าเยอะไปก็ทำให้เกิดอาการชนิดนึงคือขึ้นมาคือปวดบริเวณข้อเท้านะครับเนาะอันแรกที่จะเช็คนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่กล้ามอาการปวดจากอย่างอื่นนะครับอภิขยับมาครับง่ายๆเลยก็คือเรื่องของเช็คเรื่องหลังดูด้วยนะครับก็คือเอามือไขว้หลังนะครับแล้วก็นั่งตัวลงนิดนึงแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คนไข้ค่อยๆเตะขาขึ้นมากระดูกไปเท้าขึ้นครับนี่ก็จะตึงแค่ตรงนี้นะครับถ้ามีอาการเจ็บจี๊ดขึ้นมาที่สะโพกหรือว่าขึ้นไปที่หลังอาจจะเป็นภาวะนึงของเรื่องของรีฟอร์เพนลงขาหรือว่าของมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ทำให้เกิดมีอาการปวดลงมาตรงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าเกิดจากตรงนี้จริงไหมแล้วหรือว่าอาการนวดตรงนี้ยังไงก็ไม่ดีขึ้นบางทีมีอาการชาลงมาหรือว่ามีอาการปวดข้อพับเข่าหรือว่าขึ้นไปที่ต้นขาด้านหลังตรงนี้ร่วมด้วยนะครับอาจจะมาจากอาจจะไม่ใช่จากเรื่องของแพนต้าแฟเชียลาติดอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมาจากเรื่องของเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเช็คอีกอันหนึ่งก็คือก้มลงแล้วก็ให้คนไข้ถีบขึ้นมานะครับก็จะตึงบริเวณนี้แค่นั้นนะครับจะไม่มีอาการปวดขึ้นไปที่สะโพกนะครับถ้าไม่ใช่มีภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าพวกเซียติกเนิร์ฟพวกนี้อักเสบนะครับเนาะก็จะมีอาการแค่ตึงตรงนี้เฉยๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอันแรกที่เราจะดูนะครับอันที่สองเลยก็คืออย่างที่บอกนะครับอักเสบอีกนิดนึงก็ลองให้คนไข้ลองถีบขึ้นกับถีบลงนะครับถีบลงแบบนี้กับขึ้นนะครับลองหมุนไปด้านซ้ายกับด้านขวาธรรมดาทั่วไปนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นดูเรื่องของความมั่นคงของข้อระหว่างรอบๆข้อเท้านะครับเนาะว่ามีอาการบาดเจ็บอย่างอื่นหรือเปล่านะครับพอแอคทีฟดูก็ปกตินะครับแล้วก็ลองแพสซีฟดูนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานี่แหละนะครับซ้ายไปขวาถ้าไม่มีอะไรก็แสดงว่าเกิดจากภาวะตัวนี้จริงๆนะครับนอกนั้นก็จะอาจจะมาจากทำให้ สาเหตุก็คือจะอาจจะมาจากตัวนี้ตึงก็เลยทำให้ตัวนี้เจ็บไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลารักษาหรือว่าเวลาคลายกล้ามเนื้อนะครับท่านไหนที่นวดแค่ฝ่าเท้านะครับลองเลื่อนขึ้นมาคลายบริเวณกล้ามเนื้อน่องกับต้นขาดูอีกสักนิดนึงนะครับก็ทำให้เราสบายตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าพอเรายืนลงน้ำหนักปึ๊บมันก็จะไม่เกิดการดึงรั้งกันของน่องกับกล้ามเนื้อฝ่าเท้าที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคอันนี้อันที่2นะครับที่ดูเนาะอันต่อมาเลยก็คือเรื่องของเท้าทำไงจะเห็นเท้าพี่มีเห็นได้ไหมอันแรกเลยนะครับขออนุญาตข้อเท้านะครับเห็นไหมครับปกติตรงนี้ขออนุญาตนะครับพี่ตรงนี้กับตรงนี้เขาจะเป็นเส้นตรงลงมานะครับดูข้างนี้ก็ได้ครับอันนี้คือปกติในของท่านนี้คนไข้ท่านนี้นะครับนะครับโอ้ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่อีกข้างนึงคือแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับลักษณะของคนเป็นแฟตซูดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับเห็นไหมจะลงน้ำหนักเต็มเลยทั้งเท้าทั้งฝ่าเท้านะครับแบบนี้นะครับสองข้างเลยเห็นไหมครับทีนี้เวลานะครับสาเหตุก่อนถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีภาวะเรื่องของข
ข่าตามมาด้วยนะครับหรือว่ามีอาการปวดบริเวณนี้บ่อยด้วยนะครับเนื่องจากข้อเท้าอยู่ในลักษณะนี้นะครับทำให้เขาอาจจะมีข้อเข่าบิดนิดนึงอะไรพวกนี้นะครับเนาะแต่ว่าหลักๆนะครับสาเหตุที่อยากให้เห็นภาพก็คือลักษณะของเท้าแบนนะครับซะส่วนใหญ่นะครับวิธีแก้ของอันนี้ก็คือการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้กล้ามเนื้อด้านในเขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับเนาะหรือท่านไหนที่ไม่มีนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาวิธีรัดก่อนเลยก็คือปรับให้รูปเท้าอยู่ในลักษณะ normal ของเท้ามากที่สุดนะครับก็คือหาอะไรมาหนุนแบบนี้แล้วก็ลงเนี่ยครับให้มันอันนี้มันตรงขึ้นพอตรงขึ้นก็จะสบายเท้ามากขึ้นนี่ครับอันนี้ขออนุญาตใช้อันนี้แล้วกันประมาณนี้ครับโอเคไหมครับพอเราเสริมอาจของเท้าตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บแบบนี้นะครับก็จะทำให้ลักษณะของกล้ามเนื้อตรงนี้เขาตรงแนวอยู่ในแนวตรงมากขึ้นนะครับก็จะเกิดลดการเบียดบิดงอของข้อเท้าลดลงนะครับแต่ก็จะอยู่ในชั่วคราวพอเราดึงซัพพอร์ตตัวนี้ออกปุ๊บเท้าก็จะกลับมาอยู่ในรูปนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเกิดอย่างอื่นได้ด้วยก็คืออย่างเจ็บข้อเท้าบ่อยๆเวลาเดินเยอะๆหรือว่าเวลาที่เราไปวิ่งอะไรพวกนี้แล้วเกิดการกระแทกลงไปที่ข้อนี้ก็อาจจะมีการเจ็บขึ้นมาที่บริเวณเอ็นไหล่ไหวได้นะครับโอเคนะประมาณนี้ครับวิธีแก้ของอันนี้ก็คือหาเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นซัพพอร์ตอะครับเล็กๆเหมือนรูปหยดน้ำพระจันทร์เสี้ยวอะไรสักอย่างแล้วก็ระยันดันเข้ามาหนุนเนี่ยครับพอหนุนปุ๊บเท้าก็จะขึ้นมาตรงแบบนี้นะครับบางท่านที่ปวดส้นเท้าบ่อยๆแต่ว่าพอมากดดูแล้วหาตำแหน่งไม่เจอแต่พอไปเดินปุ๊บทำไมมันเจ็บจังเลยนะครับลอง observe เท้าตัวเองดูนะครับตั้งกล้องแล้วก็ลองถ่ายในลักษณะแบบนี้แล้วก็ลองเทียบดูนะครับนะเท้าจะบิดแบบนี้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเพิ่มเรื่องของความมั่นคงของข้อเท้าให้มากขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องของกายอุปกรณ์เสริมนิดนึงเรื่องการเสริมส้นเสริมอุ้งเท้าตรงนี้นะครับก็จะทำให้อยู่ในแนวตรงขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าในลักษณะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกว่ากล้ามเนื้อตัวนี้เขาจะแข็งแรงก็จะทำให้ลักษณะออกกำลังกายใช้เวลานานนิดนึงนะครับเนาะถึงจะแข็งแรงมั่นคงและเท้าจะอยู่ในลักษณะนี้ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีซัพพอร์ตนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะพอเราถอดซัพพอร์ตออกอย่างที่บอกก็จะลงไปแบบนี้โอเคไหมครับประมาณนี้ครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆแล้วก็ดูได้ว่าเราเสี่ยงต่อการเป็นเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือเปล่านะครับก็คืออันนี้เนาะประมาณนี้ครับนะพี่เชิญเนาะทีนี้เวลารักษานะครับในช่วงแรกนะครับโรคนี้จะไม่เป็นทันทีทันใดนะครับเนาะจนกว่าเราจะเริ่มไม่ไหวหรือว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับคืออย่างที่บอกไปคือทำยังไงให้น่องไม่ตึงนะครับก็คือการคลายน่องนั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆอย่างที่บอกนะครับพี่ผมขออนุญาตขึ้นนั่งอย่าขาเลยครับวันนี้ก็เอาท่ามาเซิร์ฟกันก่อนนะครับท่าหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็ลงถึงไหมครับพี่ผมไม่ได้ไม่ไหวงั้นเดี๋ยวพี่ผมลงมายืนแทนก็ได้ครับวิธีการนะครับก้าวเท้ามาข้างหนึ่งเหมือนเราจะก้าวครับพี่ผมครับผมจากนั้นนะครับขาที่อยู่ด้านหลังอย่าตรงนะครับค่อยๆเหมือนเราถอนสายบัวครับค่อยๆโน้มไปข้างหน้าประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเอาไว้ยืดบริเวณน่องกับพวกเอ็นร้อยหวายนะครับค้างไว้ประมาณ10วิแล้วก็กลับนับ1ลงครับไปเลยแล้วก็ขึ้นจะมีละขึ้นครับประมาณ3เซตนะครับ 3-5 ครั้งพอครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะครับปึ๊บแล้วก็ย่อลงไปนะครับเราจะไม่งอขาข้างที่อยู่ด้านหลังนะครับเราจะล็อกข้อเท้าแล้วก็โน้มไปนะครับมันก็จะมีอาการตึงขึ้นมาที่บริเวณส้นเท้าด้านหลังนะครับหรือบางท่านตึงด้านหน้านะครับแต่ส่วนใหญ่จะตึงท่านี้จะตึงด้านหลังนะครับจะตึงน่องมากกว่าสังเกตคือส้นเท้าไม่ลอยนะครับก็จะ
ประมาณนี้ครับผมในการดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือการคลายน่องนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาให้ลดอาการตึงหรือว่าความตึงตัวลงนะครับก็จะช่วยลดอาการปวดบริเวณนั้นได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่อุ้มช่วงนี้วันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของนี่แหละครับลองเช็คดูว่าเราเท้าอยู่ในรูปแบบไหนนะครับเป็นเท้าแบนไหมให้อาดหรือเปล่านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อฝ่าเท้าอุ้งเท้าเรามีเยอะไหมนะครับวิธีการแก้ก็คือการจิกปลายเท้าเนาะลืมเมื่อกี้ลืมอีกอย่างนึงก็คือการขยุ่มปลายเท้าหรือว่าจิกปลายเท้านะครับเดี๋ยวมีสอนในพาร์ทเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับในช่วงแรกนะครับถ้าไม่มีการอักเสบหรือว่าสัมผัสได้กดค่อนข้างจะลงลึกนิดนึงถึงจะมีอาการจี๊ดขึ้นมาหรือว่าไปเดินนานๆถึงจะมีอาการปวดนะครับอันนั้นให้แนะนำเป็นเรื่องของการประคบอุ่นได้เลยนะครับหรือว่าเป็นการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นนะครับเนาะน้ำอุ่นก็คือจะอย่าให้ร้อนจนเกินไปจนแสบผิวนะครับเพราะว่าจะเกิดทำให้เกิดเป็นแผลผุพองได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนาะอุณหภูมิก็เอาสักประมาณพออาบเด็กน้อยได้ครับเนาะอย่าแรงเกินไปหรือว่าจนแสบเกินไปนะครับเพราะเราจะแช่นานประมาณ10-15 นาทีได้เลยนะครับเนาะไม่ควรเกิน40 องศานะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30-32ประมาณเนี้ยขึ้นไปนะครับไม่เกิน40นะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับถ้าขั้นไหนมีเทมเพอเรเจอร์หรือว่าตัววัดอุณหภูมิก็ยิ่งดีเลยนะครับในการวัดอุณหภูมิน้ำอุ่นนะครับผมเนาะแต่ถ้าไม่มีง่ายๆก็คือลองเอามือหลังมือเรานี่แหละครับลองจุ่มดูก่อนก็ได้ครับเนาะอย่าให้มีการแสบผิวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้ระมัดระวังก็คือท่านที่มีแผลบริเวณเท้าไม่ควรเอาจุ่มนะครับเป็นการประคบอุ่นเอาจะง่ายกว่านะครับเนาะในกรณีที่เป็นมานานแล้วเรื้อรังนะครับลองยืดน่องแบบนี้แล้วก็ลองเพิ่มการบริหารเท้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เท้านะครับนอกนั้นก็จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับจะลงลึกทีละมัดว่านวดยังไงคลายยังไงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือกรณีที่มีการอักเสบมากๆนะครับลงน้ำหนักไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยเจ็บนะครับอันนั้นแนะนำเป็นการใช้น้ำเย็นหรือว่าเป็นการประคบเย็นนะครับถ้าจะให้ดีคือไอซ์มัสซาจหรือว่าใช้น้ำแข็งนวดไปเลยที่บริเวณฝ่าเท้านะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ซื้อน้ำแข็งเข้ามาในบ้านนะครับตู้เย็นนะครับเราหาน้ำประปาเรานี่แหละนะครับกรอกใส่ถุงระมัดยางนะครับแล้วแช่ในฟรีซให้เกิดน้ำแข็งขึ้นมาแล้วเราก็เอามาถูนะครับประมาณ5-10 นาทีนะครับอย่าให้เกินเพราะว่าบางทีน้ำแข็งมันจะกัดหรือว่าอุณหภูมิเย็นก็อย่าให้เย็นจนเกินไปจนกัดผิวนะครับเนาะก็คือให้ออกมาตู้เย็นสักพักแป๊บนึงเพื่อให้อุณหภูมิเขาคลายตัวลงนิดหน่อยแล้วก็ให้เหลือความเย็นแล้วก็เอามาส่วนนี้เป็นเท้านะครับก็คือนวดคลายกิ้งคลึงพวกนี้ลงไปนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการใช้ยานวดก็คือการค่อยๆลูบนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสอนเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับในการตรวจร่างกายแล้วก็วิธีการบริหารเล็กน้อยนะครับว่าเราป้องกันดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงได้บ้างนะครับโอเคนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของรองเท้านะครับถ้ารองเท้าแบนไม่มีนูนตรงกลางคือว่านี่เป็นรองเท้านะครับแล้วแบนอย่างนี้เลยแล้วเราเท้าลงมาแบบนี้ไม่มีอะไรที่มารับอาดของเท้านะครับบางทีถ้าคนไหนก็เรียนที่ท่านไหนที่ต้องเดินเยอะๆเดินทั้งวันแล้วเท้ารองเท้าเป็นลักษณะของพื้นแข็งเกินไปนะครับจะทำให้เกิดเสี่ยงต่อการเป็นภาวะนี้ขึ้นมาได้ง่ายนะครับกว่าท่านที่มีใส่รองเท้านุ่มหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแนะนำท่านไหนที่เดินทั้งวันอาจจะเปลี่ยนจากรองเท้าคัชชูหรือเป็นเรื่องของผ้าใบที่เป็นสีสุภาพก็ได้ครับกรณีที่ไปทำงานนะครับผมก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนท่านไหนที่เป็นเท้านุ่มอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างพี่อุ้มนะครับก็คืออาจจะหาเรื่องของซัพพอร์ตอีกอันนึงก็คือจะมาหนุนบริเวณอาดข้อเท้าตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นการต้องไปเพิ่มเรื่องของความมั่นคงของข้อเท้าแล้วก็ออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อฝ่าเท้านะครับเนาะโอเคประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันก็คือสรุปก็คือ1นะครับดูเรื่องของสรีระของเท้าก่อนนะครับดูลักษณะของฝ่าเท้าเราก่อนว่าเท้าเราเป็นแบบไหนนะครับแบบไหนคือเท้าแบนเท้าปกติหรือว่าไฮอาร์ทไฮอาร์ทคืออุ้งเท้าด้านตรงเนี้ยสูงเกินไปคืออย่างนี้เลยพอลงน้ำหนักปุ๊บลงแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับทำให้เอ็นตรงเนี้ยเขารับน้ำหนักเยอะขึ้นพอเราลงน้ำหนักหรือว่ารับโหลดได้ไม่ดีนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายโอเคนะครับเนาะอันที่2ก็คือเรื่องของรองเท้านะครับดูรองเท้าว่ารองเท้าที่เราใส่เนี่ย
เหมาะหรือยังกับเท้าตัวเองนะครับหรือว่าพื้นนั้นแข็งเกินไปไหมหรือว่านิ่มเกินไปหรือเปล่านะครับรองเท้าที่ดีควรจะมีอุ้งตรงกลางนูนๆขึ้นมาในลักษณะของเป็นลักษณะเพื่อรองรับของหนุนตรงอาบตรงเท้าตรงนี้ด้านในนะครับลองสังเกตรองเท้าดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันที่3ก็คือภาวะตึงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าบริเวณน่องนะครับถ้ามีอาการตึงหรือว่าท่านไหนที่ต้องเดินเยอะๆอาจจะต้องเรื่องของไปเพิ่มเรื่องของการบริหารนะครับเพื่อทำให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาแล้วทำให้ไม่มีอาการตึงมากนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดช่วงตื่นนอนตอนเช้าของเราได้นะครับก็คือการคลายกล้ามเนื้อน่องกับกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็บริหารข้อเท้านะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการปวดตอนตื่นนอนตอนเช้าได้นะครับผมเนาะโอเคครับผมมี3อย่างนะครับลองไปเช็คดูนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนิดหน่อยนะครับคำถามที่น่าสนใจนะครับถามจากคุณสมอลเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คือเป็นอยู่ทั้งสองขาเลยครับผมว่าจะที่ดาก็ประมาณเป็นประมาณก็ลองดูนะครับลองบริหารดูแล้วก็ลองไปปรับเรื่องของอาการที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คุณพลอยซาร่านะครับถามว่าเจ็บตรงหลังข้อพับซ้ายเวลาเราจะเจ็บแก้ไขยังไงครับคือปลายเท้าชาบางครั้งอ๋อโอเคอันนี้ถ้าเจ็บตรงข้อเข่าระวังเรื่องการไปกดนิดนึงนะครับบางทีถ้าเรากดไม่โดนหรือว่าไปกดโดนเส้นประสาทนะครับเวลาที่เราจะกดหรือว่าจะไปคลายบริเวณข้อพับเข่านะครับหนึ่งคือให้อันนี้จะเป็นข้อพับตรงที่เป็นนูนๆขึ้นมาจะอยู่บริเวณนี้นะครับเนาะก็คือช่วงนี้เห็นไหมครับตัวนี้เขาจะเป็นอุ้งๆขึ้นมาหรือว่าบางท่านก็จะเป็นหลุมๆลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอุ้งๆคือเกิดอาจจะเป็นลักษณะของเข่ากำลังบวมนะครับเราจะไม่ให้กดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะมีเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็เส้นประสาทมาคู่กันตรงนี้นะครับไม่มีอะไรป้องกันถ้าเรากดแรงเกินไปแล้วกดไม่โดนหรือว่ากดไม่ถูกนะครับไปทำให้เส้นประสาทตัวนี้บาดเจ็บมากขึ้นก็ทำให้มีอาการชาลงขามากขึ้นนั่นเองนะครับนะตัวหลักๆที่ทำให้เจ็บบริเวณข้อพับเข่าก็คือกล้ามเนื้อที่เมื่อเรากรีดกล้ามเนื้อน่องออกเราจะเจอกล้ามเนื้อ2มัดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับชื่อว่าแพนตาริสเห็นไหมครับกับก็ปิเตียอยู่คู่กันนะครับจะใช้ในการล็อกเข่าเวลาที่เราเหยียดเข่าสุดนะครับถ้าเขามีการเกร็งหรือว่าอักเสบขึ้นมาก็ทำให้มีปัญหาเรื่องงอเข่าได้ลำบากหรือว่าเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วเรางอเข่าเราต้องบางทีเราต้องช้อนไปที่ใต้ข้อพับแล้วก็ดึงขาตัวเองเข้าถึงจะนั่งพับเข่าได้นะครับช่วงแรกก็คือให้ระวังเรื่องการนั่งขัดสมาธิเพียบที่เกิดการบิดหมุนของข้อเข่านะครับการนั่งสัตสมาธิพวกเนี้ยแล้วก็ลองไปยืดอย่างท่าเมื่อสักครู่ที่พี่อุ้มสาธิตให้ดูแล้วก็การคลายกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาดูนะครับแต่ว่าถ้าจะนวดจริงๆอย่าให้ต่ำลงมาก่อข้อพับนิดนึงนะครับเนาะก็คือช่วงบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะครับอย่ากดลงไปตรงกลางนะครับโอเคไหมประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นการประคบอุ่นแล้วก็อาจจะช่วงนี้อาจจะเลี่ยงเรื่องของการนั่งที่ทำให้เกิดการเสียดอัดมากขึ้นคือการนั่งขัดสมาธิพับเพียบคู่เข่าอะไรพวกนี้นะครับมีคำถามจากคุณอารยานะครับกรุณาบอกวิธีดูแลตัวเองนะครับสำหรับกรณีที่ข้อเท้าแตกตะเกียบขวาดามเหล็กไว้นะครับจนสมบูรณ์ใหม่คุณมาสร้างไว้แล้วขาสั้นกว่าข้างซ้ายรู้สึกได้เลยว่าปวดชาตามตัวซีกขวาบ่อยๆครับที่อารยานะครับกรณีที่เป็นเรื่องของข้อเท้าแตกกระดูกข้อเท้าแตกหรือว่ามีการดามเหล็กไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการแช่น้ำอุ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่าไปแช่นานเพราะว่ามันจะทำให้อุณหภูมิมันเข้าไปที่เหล็กแล้วทำให้เหล็กมันร้อนเกิดนะครับเนาะถึงมันจะอยู่ลึกแต่เกิดกรณีที่เราช่วงนี้มันจะเป็นสักส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นมากกว่ากล้ามเนื้อนะครับมันจะไม่เหมือนตรงนี้ที่เป็นปกคลุมด้วยกล้ามเนื้อซะหนาๆ นะครับเนาะอันแรกก็คืออยากให้ไปดูเรื่องชาที่บอกว่าชาครึ่งตัวนะครับเนาะอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับข้อเท้าอย่างเดียวแหละนะครับอาจจะมาจากภาวะอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะของกระดูกแตกหรืออาการปวดพวกนี้อาจจะมีการอย่างมากก็แค่ชาขึ้นมาถึงแค่ตรงสะโพกหรือว่าบริเวณข้อพับเข่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าขออภัยนิดนึงขอไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่ทำให้ข้อเท้าแตกนะครับแต่ว่าในกรณีที่มึนชาครึ่งซีกอันนี้อาจจะอยากให้ไปตรวจร่างกายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นข้อเท้าเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือการฝึกจิกข้อเท้านะครับแต่ว่าในกรณีที่ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
นะครับอันนี้อาจจะต้องจำเป็นต้องได้การรับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เจอกันบางทีเราบอกไปอาจจะไม่ถูกนะครับเพราะว่ากรณีอาการค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าที่จะบอกได้ง่ายๆคืออย่างที่บอกไปก็คือการยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับหรือว่าการคลายกล้ามเนื้อน่องอย่าให้ข้อตึงก็จะลดอาการตึงรั้งมาที่ข้อเท้านะครับนอกนั้นก็จะเป็นการฝึกข้อเท้าการถีบไปเท้าขึ้นลงหมุนข้อเท้านะครับเป็นการฝึก ROM ของข้อเท้าแล้วก็รวมไปถึงการจิกปลายเท้านะครับบ่อยๆจิกแล้วก็ปล่อยจิกแล้วก็ปล่อยอันนี้สมมติว่าเป็นข้อเท้านะครับส้นเท้าก็จิกแล้วก็ปล่อยอันนี้เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเท้าขึ้นมาเพื่อให้เกิดกล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้าได้เกิดการทำงานนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าในกรณีที่มือชาครึ่งซีกอาจจะยังบอกไม่ได้เพราะบางทีต้องตรวจละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ว่าบอกได้เลยก็คือถ้าเกิดจากภาวะนี้จะไม่ได้ทำให้เกิดอาการชาครึ่งซีกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมครับก็คำถามตามขอบคุณคิดดีนะครับคิดดีๆนะครับเจ็บข้อเท้าจะนวดวิธีไหนครับประมาณนี้วิธีการนวดก็ทั่วไปครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาพาทำนะครับลองกดติดตามไว้นะครับผมสุกหน้าเดี๋ยวจะมาพานวดว่าคลายยังไงกล้ามเนื้อบริเวณนี้ทำยังไงนะครับผมเนาะประมาณนี้ครับหลักๆก็ลองบริหารอย่างที่บอกไปก่อนนะครับคุณรุ่งแล้วก็ถามกันว่าบางทีนานๆจะปวดส้นเท้ามากเลยครับแล้วก็ใส่เซฟตี้ทำงานตลอดเอาโอเคดีครับแต่ว่ายืนนานๆแล้วชายืนนานๆแล้วจะปวดนะครับปวดที่เท้าใช่ไหมยืนนานๆคือยืนนานๆปวดส้นเท้ามากเลยครับเพราะเส้นดีโอเคครับดีครับเนาะแต่ว่าให้ไปดูเรื่องของอย่างที่บอกนะครับอย่างอื่นก็คือรองเท้าหรือว่าลักษณะการยืนนะครับยืนขาเดียวหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับลองไปบริหารอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดูนะครับแล้วก็อาจจะไปเพิ่มเรื่องของการบริหารข้อเท้าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับหรือว่าไปเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อของสะโพกอีกนิดนึงนะครับบางทีกล้ามเนื้อสะโพกอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่พอไปยืนนานๆแล้วทำให้มีอาการชาหรือว่าปวดลงไปที่เท้าเนี่ยนะครับลองดูนะครับผมเนาะครับก็เป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับถามคุณปลาที่ไงครับถามว่าข้อเท้าที่ล้มแล้วเคลื่อนที่ออกจากจุดที่ปกตินะครับมีอาการปวดและบวมข้อเท้าไม่เหมือนเดิมจะมีวิธีแก้ไขได้ไหมครับหมายถึงว่าหลุดคือน่าจะข้อเท้าคือที่ล้มแล้วก็เคลื่อนที่ออกจากจุดปกติครับแล้วก็จะมีอาการปวดแล้วก็บวมครับคือข้อเท้าเนี่ยคือไม่เหมือนเดิมจะมีวิธีแก้ไขไหมครับอ๋อโอเคถ้าเป็นกรณีที่ข้อเท้าเคยเคลื่อนหรือว่าข้อหลุดนะครับแล้วคุณหมอเอากลับแล้วใช่ไหมครับคุณหมอกลับแล้วเนาะไม่ได้บอกว่าโอเคสมมติว่าเราสมมติเราคืนแล้วคุณหมอเอาเข้าแล้วนะครับแล้วอยู่ในแนวแล้วก็เป็นมานานแล้วแล้วก็มีอาการปวดบ่อยๆนะครับอันนี้เกิดจากภาวะที่เอ็นที่อยู่รอบๆข้อเท้านะครับเกิดการบาดเจ็บตอนที่เกิดการเคลื่อนหลุดของข้อเท้านะครับวิธีแก้ก็คือพวกนี้จะทำให้เอ็นรอบๆหรือว่าข้อต่อเนี่ยเขาเสียความมั่นคงนะครับหรือว่าความมั่นคงความทนทานของเขาเนี่ยน้อยลงนะครับพอมันเกิดก็เป็นลักษณะของข้อหลวมก็คือมีการเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กอะไรพวกเนี้ยนะครับขึ้นมาเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหววิธีแก้ก็คือการฝึกเรื่องของการอาจจะเป็นฝึกการทรงตัวก็ได้ครับที่ทำให้เกิดการกระตุ้นข้อต่อของข้อเท้าแล้วก็ข้อเข่านะครับพวกนี้จะช่วยให้กระตุ้นให้เกิดความมั่นคงของข้อเข่าได้ข้อต่อได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าโอเคนะครับเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกอาจจะเป็นการฝึกยืนบนพื้นที่ที่นุ่มๆไม่ใช่พื้นแข็งนะครับเป็นการรบกวนการรับรู้ความรู้สึกหรือว่าการทรงตัวบางอย่างของร่างกายนะครับแล้วจะเกิดการกระตุ้นบางอย่างต่อข้อเท้านะครับจะทำให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าอาจจะใช้เวลาฝึกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนขาเดียวบนหมอนแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดีแล้วก็มีอาการล้มขึ้นมาอะไรพวกนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นลองเทสโดยการยืนที่พื้นเรียบก่อนว่ายืนอยู่ยืนนิ่งไหมนะครับแล้วก็มีการสะบัดไปมาหรือเปล่านะครับถ้ายังยืนแค่นี้แล้วมีอาการเซซ้ายเซขวานะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเราจะไปขึ้นไปยืนบนหมอนหรือพื้นนิ่มๆนะครับแต่ว่าวิธีการฝึกก็จะประมาณนี้ครับก็คืออันหนึ่งอันแรกก็คือยืนสองเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนนิ่งๆหนึ่งนาทีท่านยืนได้ลองเปลี่ยนเป็นยืนบนหมอนนิ่งๆแล้วมือกดหนึ่งนาทีลืมตาเนาะแล้วก็ลองฝึกถ้ามีการ
สเวย์ไปซ้ายสเวย์ไปขวาก็ลองฝึกอันนี้ให้อยู่จนกว่าจะรู้สึกว่ามันคงยืนนิ่งได้ไม่มีการสเวย์ค่อยปรับเป็นยืนขาเดียวลองยืนขาเดียวเสร็จปุ๊บก็ค่อยสลับข้างนะครับพอยืนขาเดียวเสร็จยืนได้ก็ค่อยๆย่ออะไรพวกนี้เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปแบบนี้ครับเนาะหลักๆก็ลองไปยืนลองยืนบนหมอนก็ได้ครับเนาะแต่ว่าถ้ามีคนอยู่ด้วยแนะนำว่าให้มีเพื่อนอยู่ด้วยคนนึงนะครับเผื่อเรามีการเสียหลักอันนี้อันตรายนะครับในการฝึกข้อนี้นะครับเนาะประมาณนี้ครับหลักๆง่ายๆก็คือการที่จะเพิ่มหรือว่าแก้อาการพวกนี้ได้ก็คือการไปฝึกเรื่องของความมั่นคงของข้อเท้านะครับถ้าเกิดมีการเลื่อนหลุดหรือว่าข้อหลวมนะครับผมถึงจะลดอาการปวดหรือว่าลดอาการลักษณะของข้อหลวมพวกนี้ได้นะครับก็จะเป็นการลดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็1ชั่วโมงพอดีนะครับเนาะก็วันนี้นะครับที่เรามาพูดกันก็คือเรื่องของข้อเท้านะครับส่วนท่านไหนที่เข้ามาทีหลังนะครับไม่ทันนะครับทิ้งคำถามไว้ได้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ตอบทีละคำถามอีกครั้งนึงนะครับส่วนท่านไหนที่ถามมาแล้วไม่ได้อ่านหรือว่าไม่เจอนะครับบางทีอาจจะยังไม่ขึ้นหรือว่าไม่ได้เห็นก็ต้องขออภัยเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้อีกทีนึงนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่สาขานะครับของบัณฑิตคลินิกเนี่ยมี2สาขาด้วยกันนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับทั้ง2สาขาเนาะตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมเนาะแต่ว่าจะมีการคัดกรองเบื้องต้นนิดนึงว่าการเรื่องของการเดินทางเรื่องประวัติการไปไหนมาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะทำการนัดหมายนะครับผมเนาะสาขาแรกอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะครับเอียงๆกับโรงพยาบาลวารินชำราบนะครับตรงข้ามกับเซเว่นคำนางรวยนะครับผมส่วนสาขาที่2อยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับตรงข้ามกับชุมสายโทรศัพท์ TOT นะครับตรงจุดกับรถพอดีแถวๆบิ๊กซีพิบูลนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับส่วนช่องการติดต่อก็คือใน Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ในช่องของ YouTube Channel พิมพ์ไปว่าบัณฑิตคลินิกเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเจอทุกคลิปทุกวิดีโอที่ทำการถ่ายวิดีโอไว้ก็จะเอาไปเก็บไว้ใน YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ LINE @นะครับ @บัณฑิตคลินิกนะครับช่องทางนั้นก็จะเป็นการถ้าเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพได้เบื้องต้นนะครับเราก็จะสามารถแนะนำให้ได้เบื้องต้นเนาะในช่วงนี้นะครับสงสัยอะไรเป็นอันนี้แบบนี้เป็นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทักเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาถามปรึกษาได้นะครับผมเนาะก็คือ LINE @บัณฑิตคลินิกก็คือ @ด้านหน้าเติม @นะครับแล้วก็บัณฑิตคลินิกภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ @เฟนเข้ามาได้นะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สุขหน้านะครับในพาร์ทที่2ก็คือเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อนะครับเพื่อลดอาการปวดบริเวณฝ่าเท้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถ LINE เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับLINE ID @bunditclinic ครับ @bunditclinic @bunditclinic ครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับBad news.